วิกฤตในรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของวิกฤตในครั้งนี้นั่นก็คือบริเวณทะเลดำนะคะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยทางรัสเซียได้มีการถอนตัวออกจากข้อตกลงส่งออกธัญพืชทะเลดำทําให้ทางยูเครนเนี่ยก็ต้องมองหาหนทางต่างๆโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการพยายามในการตั้งระเบียงทางมนุษยธรรมขึ้นเพื่อส่งออกเรือขนส,ส่งสินค้าต่างๆล่าสุดในวันนี้นะคะมีรายงานว่ายูเครนได้ส่งเรือขนสินค้าลำหนึ่งออกจากทะเลดำที่ท่าเรือ โอเดซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในขณะเดียวกันทางยูเครนออกมาขู่ด้วยนะคะว่าจะทําการบอยคอร์ตการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพถ้าหากว่ารัสเซียแล้วก็เบลารุสเข้าร่วมในการแข่งขันด้วยค่ะรัฐบาลของยูเครนเปิดเผยในวันนี้นะคะว่าเรือบรรทุกตู้สินค้าได้แล่นออกจากท่าเรือเมืองโอเดซาในทะเลดำ โดยใช้เส้นทางที่เป็นพื้นที่ชั่วคราวสำหรับการเข้าออกท่าเรือเมืองโอรดซ่าของเรือสินค้าแม้ว่าเมืองแห่งนี้ถูกรัสเซียปิดล้อมอยู่ก็ตาม รองนาะยกรัฐมนตรีโอเล็กซานเดอร์คูบรคอฟของยูเครนโพสต์ภาพเรือโจเซฟชูดที่ติดทงฮ่องกงนะคะลงไปในสื่อสังคมออนไลน์พร้อมกับมีข้อความว่าเรือบรรทุกตู้สินค้าเดินทางออกพร้อมกับสินค้ากว่า30,000ตันในตู้คอนเทนเนอร์2,100กว่าตู้เรืออยู่บนเส้นทางมุ่งสูน่นครอิสตันบูลของตุรกีซึ่งเรือลำนี้ติดอยู่ที่ท่าเรือโอเรซ่าตั้งแต่23กุมภามพันธ์2022หนึ่งวันก่อนสงครามจะเริ่มต้นขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะยูเครนได้ประกาศเปิดระเบียงทางมนุษยธรรมในทะเลดําเพื่อปล่อยเรือสินค้าต่างๆที่ติดค้ังอยู่ตามท่าเรือหลายแห่งนับตั้งแต่ที่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วแต่รัสเซียไม่ได้ระบุว่าจะยอมรับระเบียงทางมนุษยธรรมของอยูเครนหรือไม่ทําให้หลายฝ่ายก็วิตกกังวลถึงความปลอดภัยของพื้นที่ดังกล่าวนะคะ ขณะที่ผู้บริหารแคว้นโอเรซาของยูเครนระบุนะคะว่ามีรายงานโกดังเก็บธัญ,ญพืชสำคัญถูกปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียโจมตีใส่จนได้รับความเสียหายนี่เป็นภาพถ่ายที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นแคว้นโอเรซาของยูเครนนำออกมาเผยพแพร่ในวันนี้พร้อมระบุว่าโกดังเก็บธัญ,ญพืชตั้งอยู่บริเวณท่าเรือของแม่น้ำจานูบทางตอนใต้ของยูเครนได้รับความเสียหายจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซีย สำนักข่าวรอยเตอร์นำข่าวนี้มารายงานนะคะแต่ว่าก็ระบุไม่ได้ว่าพื้นที่สถานที่หรือว่าวันที่บันทึกภาพเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทั้งนี้ถ้าเรือแม่น้ำดานูบถือเป็นแหล่งเก็บธัญพืชสำหรับส่งออกคิดเป็นปริมาณหนึ่งใน4ก่อนหน้าที่รัสเซียจะประกาศถอนตัวจากข้อตกลงส่งออกธัญพืชทางทะเลดำกับยูคเครนตั้งแต่นั้นมานะคะท่าเรือแห่งนี้ก็กลายเป็นเส้นทางหลักในการส่งออกธัญพืชจากยูคเครนไปยังโรมาเนียแทน ขณะที่ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอยูเครนโอเล็กนิโคเลนโกประกาศนะคะว่ายูเครนจะไม่ยอมสละดินแดนแก่รัสเซียเพื่อให้ได้รับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่าองค์การนาโต โดยนายนิโคเลนโกได้โพสต์ข้อความบน Facebook ว่าคํากล่าวประเด็นที่ว่าให้ยุเเรนเข้าร่วมนาโตโดยแลกกับการยอมสละดินแดนของอยุเเรนบางส่วนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้พร้อมเน้นย้ำด้ยวยว่ายุเเรนมุ่งมั่นขยายความร่วมมือกับนาโตเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นชาติสมาชิกนาโตอย่างเต็มรูปแบบ สำนักข่าวยูเครนฟอร์มนะคะซึ่งเป็นสำนักข่าวของยูเครนรายงานบอกว่าแถลงการดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นหลังจากที่สตียนเจนเซนผู้นรยการสำนักงานส่วนตัวของเลขาธิการนาโตได้ออกมาแสดงความเห็นเสนอให้ยูเครนเนี่ยสละดินแดนบางส่วนของตนให้กับรัสเซียเพื่อแลกกับการเข้าเป็นชาติสมาชิกของนาโตเพื่อยุติสงครามในครั้งนี้ ขณะที่สำนักข่าว Financial Times รายงานอ้างแหล่งข่าวของอิรานนะคะว่าสหรัฐได้มีการเรียกร้องให้อิรานหยุดการขายโดรนติดอาวุธและชิ้นส่วนสำหรับอากาศยานไร้คนขับให้กับรัสเซียที่ใช้สำหรับการทำสงครามในยูเครนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเจราจาระหว่างสหรัฐและอิรานเพื่อลดระดับความตึงเครียดระหว่างกัน อย่างไรก็ตามทำเนียบข่าวและกระทรวงต่างประเทศอิหร่านยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อรายงานดังกล่าวแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าข่าวนี้ก็มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านพยายามลดระดับความตึงเครียดแล้วก็กลับเข้าสู่การเจรจาในประเด็นโครงการอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเมื่อวานนี้ว่าเขาจะยินดีอย่างมากเลยถ้าหากว่าอิหร่านลดระดับการเป็นภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ลงขณะที่ล่าสุดนี้เองนะคะเพิ่งจะมีรายงานเข้ามาว่านาย นายกรัฐมนตรีเดนิสชิมพฮาของอยูเครนได้มีการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวบอกว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครนส่งผลให้นักกีฬาประเภทต่างๆชาวยูเครนรวมถึงบรรดาผู้ฝึกสอนเสียชีวิตไปแล้วกว่า340คนสนามกีฬาแล้วก็โรงยิมต่างๆ343แห่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีจากรัสเซีย นายกรัฐมนตรียูเครนบอกได้ว่ากีฬากับการรุกรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้รัฐที่มือเปื้อนเลือดของชาวยูเครนไม่สมควรได้รับการเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาอันยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติอย่างโอลิมปิกและบอกว่าในตอนนี้ยูเครนพร้อมกับชาติพนมิตรเพื่อการกีฬาที่เท่าเทียมและเป็นธรรมอีก35ประเทศพร้อมที่จะไม่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน2024ของฝรั่งเศส ในปีหน้าถ้าหากว่ารัสเซียและเบลารุสได้ไฟเขียวให้สามารถส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันได้อย่างไรก็ดีนะคะคณะกรรมการโอลิมปิกของอยูเครนยืนยันว่ายังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเรื่องนี้แต่จะรอให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ตัดสินใจว่าจะให้รัสเซียและเบลารุสเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่ปารีสหรือไม่ก่อนจะตัดสินใจว่าย,ยูเครนเนี่ยจะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาตินี้ด้วยหรือไม่ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดนะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ